ากิ๊บลงทั้งสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะมาลงเป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นตัวที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น Trio Cube Cover For Wear Cushion All New นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยกิ๊บเคยทำรีวิวไปแล้วแล้วคือกิ๊บอ่ะชอบตัวนี้มากๆคนตัวนี้คือมันเหมาะกับคนหน้ามันแล้วก็มันจะให้ความเหมือนแบบเป็นงานผิวแบบเล็กๆนิดนึงนะคะแต่คือคนหน้ามันใช้ได้แน่นอนแล้วก็คุมมันค่อนข้างโอเคแล้วนะคะแต่คือติดทนกลางๆนะแล้วก็พับของเขาจะเป็นรูปแบบหยดน้ำอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบไอช่วงที่มันแหลมหัวแหลมๆมันก็คือจะทาตรงบริเวณพวกแบบใต้ตาอะไรอย่างงี้ได้ดีคอนซีลเลอร์ที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะของ L'Oreal ตัวนี้เลยนะตัวนี้คือจะบอกว่าปกปิดแบบดีมากๆแล้วก็คือใช้กับใต้ตาหรือแบบกับสิวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าตรงที่ไฮไลท์ดังอ่ะกิ๊บก็คือจะแค่ไฮไลท์บริเวณที่กิ๊บแบบไม่มีได้ก็คือจะช่วงนี้นะคะตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงข้างตรงนี้เนาะแล้วก็ลงบริเวณที่อยากจะแบบปกปิดพวกแบบรอยสิวอะไรอย่างนี้จะลงกับพับคุชชั่นก็ได้หรือว่าจะลงกับแปรงแบบอย่างนี้ก็ได้เอามาเกี่ยคอนซีลเลอร์ได้เหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวกิ๊บจะใช้เป็นแปรงตัวนี้มาเกี่ยนะต่อมานะคะแป้งที่กิ๊บจะมาใช้เสร็จนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะบริเวณที่กิ๊บจะมาใช้เสร็จนะคะก็จะเป็นบริเวณที่แบบช่วงที่หน้ากิ๊บจะมันๆก็อย่างแบบทีโซนหน้าแก้มแล้วก็รอบดวงตาอะไรอย่างนี้นะที่กิ๊บชอบเอามาใช้เสร็จคู่กันนะคะก็จะเป็นแป้งหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะดินสอเขียนคิวว่าจะใช้เป็นตัวนี้ของ Intuit เลยนะสีของเขาก็คือจะมีความเป็นน้ำตาลทองๆอย่างนี้นิดนึงนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ของเขาจะไม่มีแปรงมาให้นะคิดว่าจะใช้เป็นแบบว่าแปรงของแบบว่าดินสอเขียนคิวแท่งอื่นนะคะกล่าววิธีการเขียนคิ้วของกิ๊บก็คือกิ๊บจะเขียนตามแบบว่ารูปทรงคิ้วของกิ๊บไปเลยอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนแหว่งอ่ะก็อาจจะเริ่มเขียนตรงแบบหางคิ้วก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาแบบเติมส่วนที่มันแหว่งลงไปแล้วก็อย่างตรงหัวคิ้วของกิ๊บอะค่ะข้างเนี้ยคิ้วของกิ๊บมันจะสั้นนิดนึงกิ๊บก็คือจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วอย่างเงี้ยก็คือค่อยๆแบบสร้างแบบเป็นขนคิ้วปอมๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใช้แป้งเกี่ยอีกทีนึงมันก็จะทำให้ระยะตรงแบบหัวคิ้วเนี้ยมันดูยาวขึ้นมานะคะเพราะปกติมันต้องแบบให้พอดีกับหัวตาเราเองก็ใช้แป้งเกี่ยให้มันแบบสมูทอย่างนี้ช่วงส่วนที่มันยังแหว่งอะจริงๆก็คือจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วเขียนก็ได้หรือว่าจะใช้แบบฝุ่นลงต่อเลยก็ได้นะมาสคาร่าคิ้วที่กิ๊บจะมาใช้นะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะของ Heavy Rotation นะถ้าเป็นด้านหน้าก็คือปัดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังก็คือปัดตามขนคิ้วอย่างนี้เลยค่ะก็ Eyeshadow ที่กิ๊บจะมาใช้นะก็คือจะเป็นอันนี้เลยนะคะของ ODBO เลยนะอันนี้คือเป็นพาเลตสีเบอร์2นะคะจะบอกว่าเป็นพาเลต6สีที่คือทำออกมาแล้วคือสีสวยมากสีดีมากแล้วคือสีแบบพาเลตเบอร์2อันนี้กิ๊บรู้สึกว่าสีมันเข้ากับโทนพวกแบบสปริงซัมเมอร์ช่วงนี้มากๆเลยนะคะสีแรกที่กิ๊บจะมาใช้ทานะจะเป็นสีอันนี้เลยนะอันนี้เลยเป็นสีที่แบบอ่อนสุดแล้วก็คือทาลงเบสที่เปลือกตาไปก่อนก็ทาบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะตรงตั้งแต่ตรงหางตาล่างมาถึงกึ่งกลางตาอย่างนี้นะแล้วก็พยายามลากให้แบบด้านบนกับด้านล่างมันเชื่อมกันต่อมานะคะก็ไปใช้เป็นสีอันนี้นะคะที่มันจะออกมีความคล้ายๆเป็นนูดส้มๆอันนี้นิดนึงนะมาทาบริเวณที่เดิมนะคะแต่ว่ามันต่ำลงมานิดนึงนะคะแล้วก็เน้นช่วงบริเวณตรงหางตาด้วยเราก็ใช้เป็นสีริมสุดอันนี้นะคะมาทาบริเวณตรงแบบว่าช่วงหางตาแล้วก็ขอบตาด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคือถ้าอย่างเวลาลากตรงขอบตาด้านล่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องลากมาแบบได้ลึกมากแค่ไหนก็คือแค่ดูตรงประมาณว่ากึ่งกลางตาอย่างเงี้ยเหมือนแบ่งเป็นสัก3ส่วนอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ลากตั้งแต่ช่วงประมาณกึ่งกลางตาตรงนี้ลากไปถึงขอบตาด้านหลังประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามทำให้เหมือนแบบด้านบนกับด้านล่างมันแบบเชื่อมกันนะคะทุกคนจริงๆมันมีแบบทาตาได้หลายวิธีนะจะให้มันเชื่อมกันอย่างในลุคนี้ก็ได้หรือว่าบางทีคือทำให้เหมือนแบบเปิดขอบตาด้านล่างเงี้ยให้ตามันดูแบบยาวขึ้นไปก็มีเหมือนกันนะต่อมานะคะกิ๊บจะมาเขียนอีไลเนอร์ด้วยตัวนี้นะคะของ For You True Stick อันนี้เลยนะรุ่นนี้ของเขาที่กิ๊บซื้อมามันเป็นสีน้ำตาลที่มันจะมีชิมเมอร์อย่างนี้นะคะทุกคน
แล้วก็คือข้างนี้ก็คือเขียนแล้วนะข้างนี้ก็คือยังไม่ได้เขียนคือสีน้ำตาลอ่ะมันจะแบบว่ามันให้แบบลุคมันดูแบบไม่ได้ดุเกินไปนะคะทำให้ลุคมันดูแบบซอฟต์ลงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมาใช้อันนี้นะคะเขียนเป็นอายไลเนอร์ด้วยนะถ้าอย่างแรกเริ่มถ้าใครไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องเขียนยังไงนะคะก็แนะนำว่าเขียนแบบเสมอหัวตาอย่างนี้ก็ได้ก็คือให้แบบมันอยู่ในระนาบเดียวกับหัวตาอย่างนี้นะคะถ้าอยากทำให้เส้นทางตามันดูแบบว่าสมูทนะคะก็อาจจะใช้เป็นคล้ายๆแบบเล็บเราอย่างเงี้ยใช้กรีดเอาก็ได้หรือไม่ก็อาจจะหาคัตตอนบัดเงี้ยก็คือมาทำให้เส้นตรงนี้มันดูแบบสมูทมากขึ้นก็ได้นะคะได้เหมือนกันจะมาลงทับนิดนึงนะคะด้วยสีนี้นะสีน้ำตาลแมตต์อันนี้นะคะลงทับเส้นอายไลเนอร์ที่เมื่อกี้เราใช้ของ For You To เขียนไปนะนี่มันจะทำให้เส้นมันดูแบบสมูทมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้อยากให้มันเห็นแบบเส้นชัดอย่างนี้นะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยนะมาสคาร่านะคะก็จะมาใช้เป็นตัวนี้ตัวเดิมนะคะของ Lily By Lade นะคะทุกคนคือจะบอกว่ารุ่นนี้ของเขาคือปัดแล้วคือแบบว่างอนมากแล้วคือกันน้ำกันเหงื่อดีมากๆนะคะส่วนสำหรับลูกตาในวันนี้นะคะกิ๊บจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Etudy นะสีมันจะมีความเป็นชิมเมอร์ที่จะชิมเมอร์ผิดๆนิดนึงนะคะสีมันก็จะเป็นประมาณอันนี้เลยนะคะทุกคนกิ๊บจะมาทาบริเวณตรงแบบหัวตาเลยนะใช้เป็นแปรงหัวพุ่มๆอย่างนี้ก็ได้วันนี้เป็นอีกสีนึงที่สวยมากแล้วกิ๊บคือใช้จนแบบน้องฮิตแพ้แล้วคือสีมันแบบสวยมากเหมาะกับเอามาทำเป็นแบบพวกดอลลี่หรือว่าทาแบบหัวตาอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบแรกเริ่มแต่งหน้าเราไม่รู้ว่าจะต้องแบบลงสีอะไรพวกนี้ไงก็ให้เหมือนแบบนึกถึงตอนเราระบายสีอย่างไงก็คือเรียงลำดับจากว่าเข้มสุดแล้วก็แบบไปอ่อนสุดก็ได้ค่ะจริงๆถ้าใช้สีอันเนี้ยลงหัวตาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าEtudyอันเนี้ยคือสีมันอ่อนกว่าตัวนี้นะคะกิ๊บก็เลยเลือกเอาอันเนี้ยมาลงที่หัวตาอันนี้นะคะก็ได้เป็นฟินิชลุคตาของกิ๊บในวันนี้แล้วนะคะคอนทัวร์นะคะกิ๊บจะใช้สีอันนี้ของเปียนะคะในการมาคอนทัวร์เลยนะซึ่งจริงๆอันเนี้ยของเขาอ่ะมันเป็นที่ปัดแก้มค่ะแต่กิ๊บรู้สึกว่าสีมันเหมาะกับการคอนทัวร์มากแล้วคือมันไม่ได้แบบว่าติดแดงมากเกินไปแล้วมันก็แบบสีมันแบบไม่ได้อมเทามากเกินไปนะคะคือกิ๊บแบบชอบอันนี้มากๆถ้าอย่างเวลาคอนทัวร์ตรงช่องคางตรงนี้ใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้คอนทัวร์ตั้งแต่แบบอย่างเงี้ยค่อยๆปัดขึ้นมาคือไม่ต้องให้เส้นมันชัดมากค่ะแบบปัดให้มันชิดตรงแบบตั้งแต่ตรงกรามตรงนี้ลงไปแล้วก็พื้นที่ใต้คอตรงนี้มันทัวตรงช่วงจมูกนะคะก็คือลากตั้งแต่ช่วงหัวคิ้วลงมาเลยนะคือจริงๆกิ๊บรู้สึกว่าจมูกแต่ละคนมันจะมีแบบช่วงเงาอยู่แล้วก็คืออย่างของกิ๊บมันก็จะเป็นช่วงตรงเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เราแบบลากได้เลยก็ลากลงมาเก็บบริเวณปีกจมูกตรงนี้ด้วยนะคะนี่เลยก็มาแล้วใช้เป็นแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็ช่วงตรงนี้เหนือกระจับปากแล้วก็ตรงบริเวณใต้ริมฝีปากต่อมานะคะปัดแก้มนะกิ๊บก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ Lily By Lade นะคะอันนี้รุ่น Love Beam Cheek นะคะสีเบอร์3นะก็เดี๋ยวลุคนี้นะคะก็คือจะทาแบบว่าไม่ให้เกินตรงบริเวณปีกจมูกตรงนี้ลงมานะทาอยู่แค่บริเวณหน้าแก้มนะคะนิดนึงความสีอันเนี้ยมันอ่อนมากจริงๆถ้าใครอยากชอบอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหาสีโทนชมพูที่มันมีความเป็นชมพูเข้มหรือแบบชมพูที่มันมีชิมเมอร์นิดนึงอ่ะมาทาทับด้านบนอีกทีนึงก็ได้ต่อมานะคะลิปนะคะแท่งแรกนะกิ๊บก็จะมาใช้ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะของ For You Too นะคะทุกคนอันนี้สีที่ชื่อว่า My Darling นะคะสีเบอร์06ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสีที่แบบนูดมากนูดชมพูมากๆนะคะกิ๊บทานี้เดียวไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะจะเป็นสีประมาณนี้คือมันเป็นนูดชมพูที่แบบนูดมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิ๊บค่อยทาลิปตัวอื่นลงทับนะคะก็ลงตัวนี้ลงไปก่อน
มานะคะกิจะมาใช้สีนี้ทาทับนะคะนี่ก็คือจะเป็นโรแมนเบอร์ฟัตตินนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้ของเขาเนื้อดีมากคือกิฟต์แบบชอบเนื้อของเขามากเกี่ยง่ายนะคะลื่นแล้วก็กลบสีปากเดิมมิดมากๆสีของเขาก็คือจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะอันนี้คือจะเป็น for you too นะคะอันนี้ก็เป็นของโรแมนทาแค่บริเวณแบบว่าตรงปากด้านในนะต่อมานะคะก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะเป็นสีสุดท้ายลงไปนะนี่ก็จะเป็น Romance Casting Water Tint นะคะสีประมาณนี้นะคะแบบชมพูแดงๆนิดนึงแต่รุ่นนี้ของเขาคือจะมีความฉ่ำวาวแบบดีมากสวยมากจริงๆสีนี้นะคะจะทาแค่เฉพาะบริเวณด้านในปากก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บอยากจะทาให้มันดูแบบลุคนี้มันมีความแบบปากฉ่ำๆทั้งปากนะคะกิ๊บก็เลยทาทั่วทั้งปากเลยนะไฮไลท์ที่กิ๊บจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะของเซซานนะคะอย่างเวลาลงไฮไลท์ใช่ไหมคะก็ลงบริเวณเหนือที่เราลงปัดแก้มไปนะก็จะเป็นช่วงโหนกแก้มด้านบนตรงนี้แบบไฮไลท์อันนี้ของเซซานคือสีสวยมากๆแล้วราคาแบบไม่แพงเลยทุกคนคือจะบอกว่าแบบดีมากๆจริงต่อมานะคะก็จะเป็นช่วงตรงหน้าผากคือหน้าผากก็จะเป็นตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปใช่ไหมช่วงแบบตรงนี้นิดนึงแล้วกิ๊บอะคือกิ๊บจะเป็นคนที่ช่วงตรงนี้ของกิ๊บไม่ค่อยมีดังนะคะกิ๊บก็คือจะลงแค่บริเวณตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้นะให้มันแบบตรงนั้นมันพุ่งขึ้นมานิดนึงค่ะนี่ด้วยนะนี่แล้วก็ลงตรงช่วงเหนือกระจับปากนะคะแล้วก็ลงตรงคางนิดนึงให้แบบคางมันดูยาวขึ้นก็ใช้เป็นแฝงอันนี้นะหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะลงตรงใต้ของคิ้วอันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคโทนชมพูที่เสร็จสำหรับในวันนี้นะคะทุกคนเป็นลุคที่แบบแต่งได้ง่ายมากๆแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้มากๆนะคะที่มันจะเป็นช่วงแบบว่าสปริงซัมเมอร์อะไรนี้นะคะทุกคนแล้วก็เครื่องสำอางในลุคนี้ก็คือแบบราคาแบบน่ารักแล้วก็หาซื้อตามได้ง่ายมากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคในวันนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ